สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะครับสำหรับพี่พันธุ์มังช้างก็คือเรื่องของสมุดข่อยนะครับสมุดข่อยก็จะแยกเป็น2ประเภทประเภทนึงก็คือฉบับผู้หลวงกับอีกประเภทนึงคือที่ใช้บันทึกตำรายาและประวัติศาสตร์ที่อยู่ในวัดมังช้างนะครับก็จะมีหลายเรื่องที่อยู่ในนี้นะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ในตู้นี้นะครับก็คือเป็นตำรายาที่ใช้รักษาโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคของคนหรือโรคของสัตว์นะครับก็จะอยู่ในตู้นี้นะครับรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในการใช้บทยาต่างๆด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับจะอยู่ในตู้ถัดไปนะครับในตู้นี้จะเป็นตู้รวบรวมสมุดข่อยนะครับที่เราบอกว่าแยกเป็น2ประเภทก็คือตู้ที่เป็นคู่ฉบับหลวงกับตู้ที่เป็นของชุมชนวัดบางช้างซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตำรายานะครับจดบันทึกรวมทั้งใช้สำหรับเรียนหนังสือส่วนด้านที่เป็นด้านบนเนี่ยจะเป็นตู้คู่ฉบับหลวงซึ่งเป็นทศชาติชาดกหรือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาซึ่งปกติจะต้องอยู่คู่กันกับฉบับหลวงที่อยู่ในพระราชวังแต่ได้รับมอบมาอยู่ที่วัดบางช้างนะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นการเขียนด้วยภาพสีนะครับน้ำทองสีโบราณนะครับซึ่งหลายมหาลัยมาถ่ายรูปที่นี่ไปเป็นต้นแบบในการวาดรูปนะครับจิตรกรรมนะครับส่วนใหญ่สมุดข่อยที่นี่จะเป็นตำรายาซะมากกว่านะครับในการรักษาโรคที่บ่งบอกถึงบ้านที่เป็นบ้านสวยในการรักษาโรคทหารและพาหนะที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นช้างม้าอะไรพวกนี้นะครับ